กิจกรรมจิตอาสาเนี่ยมีตลอดหรือแม้เมื่อมีอุบัติภัยมีภัยธรรมชาติหรือมีงานที่จะต้องดูแลเช่นคนที่ด้อยโอกาสคนจนคนเดือดร้อนหรือชุมชนต่างๆในบ้านของเราเองพื้นที่ของเราเองก็ต้องการคนที่นึกถึงส่วนร่วมคนที่นึกถึงส่วนรวมคนที่มีความรักและเมตตาเพื่อนร่วมบ้านก็ออกมาช่วยกันบางอย่างนะของไม่ยากไม่ง่ายนักหรือไม่ยากนักร่วมกันทำแป๊บเดียวด้วยอุดมการเดี๋ยวก็เสร็จหรือจะมีอุบัติเหตุอุบัติภัยช่วยกันเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็เรียบร้อยถ้ามีคนตั้งใจช่วยหรือคนช่วยทิ้งกระดาษทิ้งขยะลงไปสักแผ่นสองแผ่นมีคนช่วยกันเก็บเดี๋ยวก็หมดแล้วก็ถ้าเราไม่ช่วยเราไม่ทิ้งกระดาษขยะลงพื้นก็มันก็ไม่สกปรกหรือทิ้งลงไปแล้วช่วยกันเก็บจิตอาสานี่กว้างขวางร่วมมาอะไรก็ได้แล้วทางผู้จัดเขาก็พยายามจะติดตามอยู่แล้วหรือพวกเราเรียนรู้เนี่ยพวกเรากลับบ้านไปเราอาจจะไปริเริ่มไปผลักดันให้ทุกคนคิดถึงส่วนรวมและช่วยกันทำคนละไม้คนละมือเพราะช่วยกันทำคนละไม้คนละมือมันก็ไม่หนักถ้าทำอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยมันก็หนักหรือคนนี้จะไปทางโน้นคนนี้จะไปทางนี้มันก็หนักหรือไม่แยกออกว่าอะไรมันดีมันชั่วมันก็เลือดร้อนเพียงแค่ง่ายๆคือทำยังไงให้คนมีความสุขมีชีวิตที่ดีมีความสามัคคีก็พูดอย่างนี้แหละ